หงทองขนองศึกภาค2ตั้งแต่เจ้าหายบาดเจ็บไม่เพียงพละกำลังฟื้นคืนซ้ำยังก้าวหน้าขึ้นด้วยเป็นเพราะข้าได้ท่านคอยชี้แนะใครบอกแล้วเราศิษย์คนละอาจารย์วรยุทธ์ก็คนละแนวทางไหนเลยใช้คำว่าชี้แนะได้นางหงทองเสี่ยอยู่เย็นแม่นางเสี่ย จะเอาปิ่นหงทองมากมายไปทำอะไรนะข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่านางจะมาหาข้าเองที่ข้าส่งหยงมาอยู่บ้านไปวางเพลิงฆ่าคนในครอบครัวข้าข้าคือดาบคู่ลิ้นวันทำไมเจ้าต้องมาฆ่าลิ้นไปน้องขัดด้วยข้าคือลิ้วชงแห่งพระมังกรทองนางเผาสาขาของพวกเราแถมจะฆ่าหัวหน้าสาขาของเราด้วยข้าจะคิดบัญชีกับเจ้าข้าฟังหลังแห่งไส้เหมือนเสินนางฆ่าลูกศิษย์ของข้าไปถึง8คนมีเรื่องเช่นนั้นด้วยเหรออกรีนเงินเสียพังนะแล้วทำไมเขาถึงเพื่อบีบให้เจ้ายอมปรากฏตัวช่างร้ายกาจสมเป็นนางหงทองขอข้าพิสูจน์ฝีมือของเจ้าบ้างสิพวกเจ้ามีสองคนพี่น้องแล้วมีคนอยู่ไหนพี่ใหญ่ข้าไม่ดื่มเหล้าที่หอฟ้าหอมจะหาเขาเจ้าคือเฉาเทียนหลงใช่ไหมใช่แล้วท่านมีธุระอะไรกับข้าอย่าในเมื่อท่านเป็นสหายของนางก็ไม่ควรจะแอบอ้างชื่อของนางเอาทำการฆ่าผู้คนเช่นนี้ไว้ข้าพบนางข้าจะอธิบายเองเสียพงษ์เป็นเจ้าจริงๆดังนั้นที่จะฆ่าคนมากมายก็เพื่อให้ข้าออกมาพบเจ้าอยากพบท่านมากแค่ไหนเพียงเพื่อพบหน้าค่ะถึงกับต้องฆ่าคนมากมายเพียงนี จงกล้าฆ่าผู้พิทักษ์กฎของข้าหลุมศพข้างหน้าจะเป็นที่ฝังร่างเจ้าจะมาได้ยังไงเนี่ยการดวลพรุ่งนี้ข้ารู้เรื่องหมดแล้วพี่ดีดีเราไม่ได้เดือดร้อนก่อนเถอะจากกันหลายปีเจอกันคราวนี้ข้าเห็นท่านแต่เป็นชายตลอดข้าอยากเห็นท่านในสภาพเดิมจะได้ไหมข
ขาวสูงสวรรค์หงเอ๋ยเพื่อนเก่าป่านนี้เจ้าเป็นของใครเจ้ารักลึกแต่โชคดีนะมันไม่มีหลายครั้งหรอกพี่อยู่เย็นได้ยินประโยคนี้แล้วก็ตายตาหลับพี่หันถ้าช่วยพานางไปที่เสี่ยเพิงทำไมเจ้าถึงไม่ยอมให้ข้าเสี่ยเพิงYou.